ความฟินเต็ม5เป็นไงไปดูกัน1สวยปัง2เครื่องยนต์ปึ๊ก3เบรก UBS เบรกปุ๊บหยุดปั๊บ4ประหยัดน้ำมันเป๊ะและพิเศษกว่าด้วยมากรับประกันนานกว่าถึง5ปีนี่แหละความฟินเต็ม5จากยามาฮ่าฟินที่ห้องประชุมทองอุไรหนึ่งเทศบาลตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุวิเชษยี่ผู้ศรีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชนแดนเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนแดนและนักเรียนผู้จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่3ประจำปีการศึกษา2563มีนางธานิตสิงห์เวียงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลกล่าวรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วยนายดำรงสมบูรณ์นายรักษพลชิดตูมปูนนายอุดมศักดิ์เหล็กคำนางทัศนีแซ่จุงนางมะลินาคคล้ายรองปลัดเทศบาลเจ้าที่เทศบาลนายสิทธิชัยวิชัยธนพัฒน์ผู้อำนวยการกองช่างนายสุรชาติเมืองเป้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนางสาวพันนาเอมอูสินหัวหน้าสำนักปลัดนายพิชัยพิบาลสินหัวหน้าฝ่ายป้องกันนางสาววาสนาเทียมสอนนักบริหารงานสวัสดิการสังคมนายแก้วชนกสอนเวทผู้ช่วยเจ้าที่สันทนาการและคณะครูจำนวน160คนร่วมในงานทางนี้เทศบาลตำบลชนแดนเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโดยเน้นการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัยให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจและสติปัญญาเสริมสร้างให้เด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงอีกทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดนจึงได้จัดพิธีรับมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยเพื่อให้เด็กประถมวัยและเด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาโดยเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนแดนจำนวน48คนและนักเรียนผู้จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่3จำนวน39คน